ชายคนนี้ยอมติดคุกเพื่อเข้าไปแก้แค้นให้กับลูกและภรรยาที่เสียไปซึ่งต้องทำผิดกฎหมายถึงขั้นสุดเพื่อที่จะได้เข้าไปในคุกที่มีการคุมเข้มอย่างแน่นหนาสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Escapist 2002ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทะบุรีบริการหา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียง79บาทเท่านั้นมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆทีมงานดูแลดุจญาติมิตรสนใจสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับเปิดเรื่องขึ้นมาในช่วงใกล้เช้าที่บ้านอันแสนสงบสุขของเดนิสกับวาเลรี่ภรรยาสุดสวยที่ท้องแก่มีกำหนดครรภ์ใครคลอดในอีกไม่นานต่อมาหลังจากนั้นที่เธอตื่นขึ้นมาลงไปที่ห้องครัวเพื่อกำลังจะเริ่มทำอาหารเช้าให้แก่สามีอย่างเดนิสกลับถูกกลุ่มโจรที่ก่อคดีปล้นบ้านในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้อย่างโด่งดังนำมาโดยหัวหน้าริกกี้ผู้แสนจะโรคจิตสุดเลือดเย็นเข้าล้อมจับตัวกับพรรคพวกคนอื่นๆจากนั้นอีกไม่นานเดนิสที่ตื่นนอนตามเธอลงมาและเขาก็ได้พบว่าที่บ้านของตัวเองถูกปล้นแล้วก่อนจะถูกควบคุมตัวไปอีกคนขณะนั้นเองการเจรจาให้ไว้ชีวิตให้แก่วาเลรี่และลูกในท้องโดยแลกกับของมีค่าภายในบ้านทั้งหมดกลับไม่เป็นผลทำให้สถานการณ์มีแต่จะแย่ลงไปอีกเมื่อพวกมันกำลังพยายามยั่วโมโหเดนิสโดยการคิดจะทำอะไรบางอย่างกับวาเลรี่ภรรยาคนสวยของเขาที่กำลังท้องแก่ใกล้คลอดจนมันก็ทำให้เดนิสควบคุมสติของตัวเองไม่อยู่จนทนไม่ไหวอีกต่อไปเริ่มขัดขืนต่อกลุ่มโจรจากนั้นริกกี้ได้ลั่นไกยิงไปที่วาเลรี่ก่อนที่พวกเขาจะพากันหนีออกไปจากบ้านทันทีโดยไว้ชีวิตปล่อยให้เดนิสหลอดตายจมอยู่กับความเศร้าพอหลังจากที่เดนิสพาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลนั้นได้ไม่นานเขาก็ต้องสูญเสียภรรยาของตัวเองไปเพราะทางหมอได้ให้เดนิสต้องเลือกได้เพียง1ชีวิตระหว่างลูกในท้องและวาเลรี่เขาจะเลือกใครและสุดท้ายก็เป็นลูกสาวที่พาคลอดรอดมาได้สำเร็จจนเวลาก็ผ่านไปหลังจากนั้นไม่ริกกี้ก็ได้ถูกตำรวจจับได้และศาลก็ได้ตัดสินโทษคุกเขานานถึง20ปีแต่ดูท่าทีของเขานั้นจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดพร้อมกับหัวเราะออกมาทำให้ทางเดนิสโมโหเพราะรู้ดีว่าเรื่องราวในอดีตของริกกี้ที่เคยแหกคุกหนีออกมาได้อย่างมากมายนั้นเดนิสคิดว่าคุกแห่งนั้นที่ริกกี้จะถูกส่งตัวไปยังไงก็ไม่สามารถคุมขังเขาเอาไว้ได้ส่วนตัวเขาเองที่ไม่สามารถจัดการกับความเศร้านี้ได้อยู่แล้วจึงเปลี่ยนให้มันกลายเป็นความแค้นและก็เริ่มแผนการของตัวเองจนเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนเดนิสได้ทิ้งทุกอย่างเอาไว้รวมไปถึงลูกสาวของตัวเองให้กับคริสตินพี่สาวของภรรยาที่ตายจากไปให้เธอดูแลแทนทั้งหมดและต่อมาไม่นานเดนิสก็ได้ไปก่อคดีใช้ค้อนทุบรถของตำรวจโดยคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันอึ้งในสิ่งที่เดนิสทำรวมไปถึงตำรวจเจ้าของรถก็ตามและต่อมาตัวเองก็ต้องถูกจับและก็ถูกนำตัวไปคุมขังรับโทษนานนับสัปดาห์โดยที่เขามีเป้าหมายว่าอยากถูกส่งตัวไปคุกแห่งเดียวกันกับที่ริกกี้ถูกส่งตัวไปทำให้เดนิสเริ่มก่อคดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนก็ถูกเพิ่มโทษเป็นเวลากว่า6เดือนก่อนจะก้าวกระโดดด้วยโทษฐานพยายามแหกคุกเพิ่มไปอีก2ปีและก็ถูกส่งตัวย้ายไปยังคุกแห่งต่อไปแล้วเขาก็พยายามแหกคุกจนก็ถูกเพิ่มโทษไปเรื่อยๆอีกครั้งวนลูปต่อไปแบบนี้จนในครั้งนี้เองเดนิสวนกลับมาเจอวินเพื่อนที่เขาเคยเจอเมื่อครั้งก่อนทำให้ทั้งสองตัดสินใจและตกลงกันว่าจะหาทางแหกคุกแห่งนี้หนีออกไปจากที่นี่ด้วยกันโดยมีเพื่อนร่วมห้องอย่างรอนอีกคนที่เคยบอกและเตือนถึงความพิเศษของคุกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ว่ามันยากกว่าคุกที่เดนิสเคยผ่านมาได้หลังจากที่คืนฉลองแห่งความสุขในวันคริสต์มาสจบลงดูเหมือนว่าเช้าวันต่อมาเดนิสรู้สึกเหมือนจะได้รับของขวัญจากซานตาเพราะว่าเขาดันบังเอิญเจอกับหนึ่งในพรรคพวกของริกกี้ที่อยู่ในคุกแห่งนี้ด้วยเหมือนกันภาพในอดีตก็ได้ย้อนกลับมาวนเวียนไปอย่างชัดเจนด้วยความโกรธแค้นของเดนิสเขาจึงได้แอบเฝ้าติดตามจ้องจะเล่นงานพรรคพวกของริกกี้อยู่ในมุมมืดๆอย่างลับๆและก็แอบตามไปจนถึงห้องน้ำคอยหาจังหวะที่เขาอาบน้ำอยู่ก่อนจะพุ่งเข้าไปจับล็อกอย่างเงียบๆเพื่อเตรียมจัดการแต่ก่อนที่เดนิสจะจัดการมันให้ลงไปอยู่ในนรกเขาดันเกิดพลาดท่าโดนแทงสวนคืนกลับมาแทบจะน็อกเพราะเป็นครั้งแรกที่ตัวเองโดนอาวุธจริงๆเข้าเล่นงานเพราะมันแตกต่างจากเมื่อก่อนถ้าเป็นแค่ร่างกายเพียวๆปะทะกันเขายังพอจะทนไหว
ก่อนจะรีบวิ่งหนีกลับไปที่ห้องขังของตัวเองเพื่อตั้งหลักอีกทีซึ่งรอนเองที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้รีบเข้ามาดูแลโดยเดนิสไม่รอช้าที่จะบอกให้รอนรีบไปช่วยเหลือวินในห้องน้ำเพราะก่อนหน้านี้เป็นจังหวะที่วินเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์การต่อสู้ของทั้งสองคนเข้าพอดีจึงออกตัวแรงขอญาติแก้แค้นสั่งสอนให้เพื่อนอย่างเดนิสหน่อยละกันกลับไปทางด้านของเดนิสที่กำลังคิดจะกลับไปช่วยวินกับรอนที่ในห้องน้ำมันก็สายไปซะแล้วเพราะเขาต้องพบกับข่าวร้ายพอพักพวกของริกกี้ที่เดนิสเข้าไปเล่นงานได้พลิกสถานการณ์กลับมาจัดการวินไปอย่างเหี้ยมโหดทำให้เมื่อถึงเวลากลางคืนของวันนี้เดนิสจะถูกเอาคืนอย่างสาสมและจัดการไปอีกรายอย่างแน่นอนซึ่งเขาจะอยู่คุกแห่งนี้ต่อไปไม่ได้แล้วและต่อมาเมื่อไม่มีทางเลือกรอนจึงหาทางช่วยให้เดนิสหนีออกไปก่อนที่เขาจะโดนจัดการโดยการแบ็กเมย์บอกผู้คุมที่คอยทำงานอย่างลับๆให้กับรอนมาอย่างยาวนานให้ไปเป็นธุระจัดการทำกุญแจผีให้เขาด้านนอกคุกทีและหลังจากที่ทั้งสองคนได้กุญแจมาแล้วจนเวลาก็ผ่านไปถึงช่วงเวลากลางคืนทั้งสองคนก็ได้พากันแหกคุกหนีออกมาได้อย่างรวดเร็วซึ่งทางเดนิสเองก็ได้สร้างสะพานเหล็กที่ทำมาจากรั้วเอาไว้ตั้งแต่เขาถูกนำตัวมาส่วนทางรอนเองเขาก็มีประสบการณ์ที่เคยพยายามจะแหกคุกมาแล้วรู้ดีว่าจะต้องใช้กุญแจที่ฝากให้ผู้คุมไปทำมานั้นนำมาใช้ไขประตูหนีเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถหนีออกไปได้และเมื่อทั้งสองคนร่วมมือกันก็สามารถหนีออกไปด้านนอกของคุกแห่งนี้ได้สำเร็จปลอดภัยโดยที่อาศัยซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนของรอนที่ให้การช่วยเหลือเพราะข่าวการแหกคุกหนีของทั้งสองคนดังไปทั่วในเมืองใหญ่ถ้าอยู่นอกเมืองบ้านนอกแบบนี้จะปลอดภัยมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นเดนิสก็ไม่สามารถยอมหยุดเพียงแค่นี้ได้เขาพร้อมออกเดินทางแล้วก็ถูกจับเพื่อเข้าคุกตามแผนของตัวเองต่อไปและก่อนจะแยกจากกันรอนจึงตัดสินใจจะไปด้วยกันกับเดนิสหลังจากนั้นเดนิสกับรอนก็ได้แวะมาที่บ้านหลังเดิมที่เขาเคยอาศัยอยู่และก็พบว่าคริสตินเลือกที่จะเก็บบ้านเอาไว้ไม่ยอมขายตามที่เดนิสต้องการเพราะคิดว่าเขาตายไปแล้วซึ่งในตอนนี้เธออาศัยอยู่กับลูกสาวของเดนิสตามลำพังและหลังจากนั้นเดนิสที่กลับไปมอบตัวก็ได้ถูกย้ายไปยังคุกที่ริกกี้อยู่สมใจอยากแล้วแต่ถึงอย่างนั้นรอนที่เคยเป็นอดีตผู้ว่าได้เตือนทางเดนิสว่าพรรคพวกที่เดนิสเคยแอบเข้าไปเล่นงานคงส่งข่าวมาบอกริกกี้เอาไว้ให้เตรียมรับมือเดนิสเอาไว้อยู่แล้วเรียกได้ว่าเขามาหาที่ตายให้กับตัวเองชัดๆจนเมื่อเดนิสได้เดินเข้ามาก็รู้ได้ทันทีว่าข่าวการแก้แค้นของเขาถูกพวกนักโทษรู้เห็นกันแทบทั้งหมดเพราะดูเหมือนริกกี้จะมีอิทธิพลภายในคุกมากกว่าที่เดนิสจะคาดถึงและหลังจากนั้นต่อมาพวกนักโทษรวมถึงเดนิสก็ได้ถูกส่งตัวไปทำงานใช้แรงในเหมืองถ่านหินซึ่งหลังเลิกงานเดนิสก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับริกกี้โดยที่อีกฝ่ายยังไม่ทันได้รู้ตัวแต่พอหลังผ่านมาอีกวันเดนิสจงใจไปยืนมองหน้าของริกกี้อย่างตึงร่างกายพร้อมปะทะที่หน้าประตูก่อนที่ทั้งคู่จะถูกผู้คุมที่ยืนเฝ้าไล่กลับไปและแล้ววันต่อมาเดนิสก็ได้โดนรับน้องไปแบบเบาๆจากพรรคพวกของริกกี้และด้วยความโกรธเดนิสที่บาดเจ็บก็ได้พาตัวเองไปตะโกนใส่ริกกี้ด้วยความแค้นหลังจากนั้นภาพเหตุการณ์ในอดีตในความทรงจำของเดนิสก็ยิ่งปะทุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งให้เขามีอาการกลายเป็นคนคลุ้มคลั่งที่พร้อมปะทะได้ตลอดเวลากลับไปทางด้านของรอนที่แวะมาคริสตินที่บ้านเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเดนิสที่ผ่านมาว่าเขาต้องพบเจออะไรและก็ทำอะไรลงไปบ้างกับเธอส่วนทางด้านเดนิสเองก็ได้รับข่าวสารที่ผู้คุมรับฝากมาจากริกกี้ว่าทั้งสองคนจะนัดซัดกันที่ไหนโดยที่ริกกี้จะเป็นคนกำหนดเองสิ่งนี้ทำให้พวกนักโทษที่อยู่ฝ่ายริกกี้เริ่มแสดงอาการเหยียดหยามเดนิสเพิ่มมากขึ้นทุกวันซึ่งทางด้านของเดนิสเองก็ได้เตรียมเหล่าช้อนที่แอบเก็บเอาไว้ให้กลายเป็นมีดเพื่อใช้เป็นอาวุธอยู่ด้วยแต่แล้วในวันต่อมาหลังจากที่ได้รู้ข่าวมาจากรอนคริสตินเธอจึงได้เดินทางมาหาเดนิสภายในเรือนจำคุกแห่งนี้ซะเองซึ่งเธอไม่รู้ตัวเลยว่ามีหนึ่งในพรรคพวกของริกกี้เดินทางมาด้วยอยู่ข้างๆซึ่งแท้จริงแล้วเขานั้นก็เป็นลูกชายของริกกี้ที่แวะมาเยี่ยมพ่อของตัวเองเช่นกันทำให้ในตอนนี้คริสตินตกเป็นเป้าหมายของพวกริกกี้ซะแล้วจากนั้นต่อมาเมื่อถึงเวลาทำงานผู้คุมก็ได้เรียกเดนิสให้แยกตัวออกมาเจอกับริกกี้ตามลำพังโดยก็เป็นฝ่ายของเดนิสที่ถูกดักซุ่มรอแต่ดูเหมือนการดวลของทั้งสองคนจะไม่เกิดขึ้นและก็หยุดลงเพราะริกกี้เปลี่ยนแผนโดยการเลือกที่จะทำให้เกิดความจลาจลวุ่นวายภายในเหมืองแหล่โดยการจุดระเบิดขึ้นมาทำให้เกิดมีผู้บาดเจ็บมากมายทำให้รถพยาบาลต้องมารับคนเจ็บออกไปที่ลานสนามบินเพื่อเตรียมส่งคนเจ็บบินออกจากเกาะไปที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนกว่าการเดินทางด้วยเรือและสิ่งนี้ทำให้
ริกกี้ใช้จังหวะนี้หนีออกไปพร้อมกับรถพยาบาลที่เขาแอบปล้นมาได้โดยที่เดนิสกลับต้องถูกพรรคพวกของริกกี้คอยคุมตัวไปด้วยอีกคนแต่พอรถพยาบาลถึงด่านตรวจคนเข้าออกพรรคพวกของริกกี้ก็ได้ถูกพวกตำรวจจัดการไปได้ทำให้ในตอนนี้เหลือเพียงแค่เดนิสและริกกี้อยู่กัน2คนและโดยสถานที่ที่ตั้งของคุกเป็นหมู่เกาะอันห่างไกลทางเดียวที่จะรอดก็คือต้องขับเครื่องบินหนีและคนเดียวที่สามารถขับเครื่องบินได้ก็คือเดนิสเพราะในอดีตเขาเคยมีอาชีพเป็นนักบินมาก่อนจะเกิดเรื่องราวเหล่านั้นทำให้ริกกี้ได้นำเอาเรื่องที่ลูกชายของตัวเองไปคอยเฝ้าดูพวกของคริสตินและลูกสาวของเดนิสมาขู่เขาเพื่อบังคับให้เดนิสยอมทำตามคำสั่งของตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นทั้งสองคนนั้นจะถูกจัดการเหมือนเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นที่บ้านแห่งนั้นและก็ใช้เวลาเพียงไม่นานทั้งสองคนก็ได้ขับเครื่องบินหนีไปโดยมีเป้าหมายที่จะมาสมทบที่บ้านของเดนิสแต่แล้วไม่นานรอนที่แวะมาหาคริสตินและลูกสาวของเดนิสก็ได้รับรู้ถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างขึ้นจากการสังเกตอาการของคริสตินได้ทำให้เขาต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อช่วยเหลือทั้งสองคนให้ได้โดยที่มีลูกชายของริกกี้คอยเฝ้าอยู่หลังจากนั้นไม่นานรอนก็ได้ใช้จังหวะที่เผลอนำพัวพุ่งเข้าไปตีหัวลูกชายของริกกี้จนเลือดก็อาบแต่ตัวของรอนเองก็ต้องถูกยิงตายแลกชีวิตเพื่อยื้อเวลาให้กับคริสตินและลูกสาวเดนิสได้รีบพากันขับรถหนีออกไปจากบ้านได้สำเร็จโดยขณะที่ทางลูกชายของริกกี้เองก็ได้รายงานความผิดพลาดให้กับพ่อของตัวเองว่าในทำพลาดซะแล้วปล่อยให้ทั้งสองคนหนีรอดไปได้ทำให้เดนิสที่ฟังเสียงจากโทรศัพท์อยู่บนเครื่องบินรู้ดีว่าฝ่ายทางนั้นดูจะปลอดภัยแล้วจึงได้บังคับเครื่องบินให้ดิ่งขึ้นทันทีทำให้ริกกี้ที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวพลาดท่าทำปืนตกแล้วก็เป็นฝ่ายของเดนิสที่พลิกสถานการณ์กลับมาควบคุมได้เปรียบสำเร็จก่อนที่ตัวเขาจะตั้งค่าระบบออโต้ไพลอตของเครื่องบินเอาไว้นำปืนออกมาขู่ริกกี้แล้วก็เตรียมตัวใช้ร่มชูชีพภายในเครื่องเพื่อหนีออกจากเครื่องบินเพราะอีกไม่กี่นาทีเครื่องบินจะร่วงตกลงไปทะเลพร้อมกับริกกี้อย่างแน่นอนจากนั้นเดนิสก็ทิ้งทั้งปืนและก็ร่มชูชีพที่เหลือออกไปเพื่อมาให้ริกกี้ได้ใช้ก่อนที่ตัวเขาเองจะรีบกระโดดหนีออกมาและก็ปล่อยให้ริกกี้เผชิญชะตากรรมของตัวเองเพียงลำพังส่วนทางด้านเดนิสเองก็ได้ลงจอดท่ามกลางทะเลได้สำเร็จอย่างปลอดภัยกลายเป็นว่าเขาและริกกี้จะกลายเป็นบุคคลสูญหายไปตลอดกาลก่อนที่ภาพจะตัดกลับไปยังเมื่อตอนปัจจุบันเดนิสได้นั่งอยู่ที่บ้านหลังเดิมของตัวเองโดยนำข่าวในอดีตที่ริกกี้ถูกจับนำมันออกมาคลี่ดูอย่างสงบเงียบและหนังก็ตัดจบไปแบบสวยงามบริการหา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียง79บาทเท่านั้นมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆทีมงานดูแลดุจญาติมิตรสนใจสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับ